บัสค่ะทักทายกันก่อนค่ะฝากทักทาย7 8 9 Because we are shy for the Grapple Raw Bus อะบัสเป็นไงบ้างกับรางวัลที่ได้รางวัลนี้ครับผมก็สำหรับ Breakout Brand of the Year นะครับก็เป็นเกียรติมากที่เราได้รางวัลนี้ก็เป็น1ปีที่เราเขาเรียกว่าผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็ได้สร้างผลงานในปีแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับรางวัลนี้ครับก็รางวัลนี้จะไม่ได้เลยถ้าไม่มีแฟนคลับ PR แล้วก็ทุกคนที่ให้เสียงตอบรับมาอย่างนี้ครับขอบคุณมากครับ1ปีที่ผ่านมากับการดำเนินการพีป๊อปของไทยสำหรับวัดแล้วมันทำให้พีป๊อปเกิดเป็นกระแสมากมายในบ้านเราความรู้สึกเราเป็นยังไงก็เรียกว่าจริงตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเราก็เติบโตมากับพีป๊อปด้วยจากเด็กๆอะไรแล้วก็พอมันเป็นรุ่นเราครับรู้สึกว่ามันก็เป็นเหมือนหนึ่ง achievement ในผลงานศิลปินของพวกเราครับที่ได้บอกว่าเป็นคนที่แบบว่าจุดประกายอะไรให้แบบว่าคนรุ่นใหม่ๆหรือว่าคนที่สนใจในเรื่องนี้อยู่แล้วแบบหันมาสนใจทีป๊อปด้วยเนี่ยครับก็รู้สึกดีมากครับรางวัลที่ได้ทำให้เรามีความกำลังใจในการทำงานมากน้อยขนาดไหนก็บอกเลยว่าเหมือนแบบมันก็เป็นเหมือนหนึ่ง milestone นะครับเป็นหนึ่งจุดที่เราบอกเฮ้ยเรามาถึงตรงนี้แล้วนะสเต็ปต่อไปของพวกเราคืออะไรก็ปีหน้าหรือปีที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเราก็พยายามหา next step ของพวกเราแล้วก็พยายามผลิตผลงานที่แบบว่าให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นบิสหรือน้องๆหนูๆที่แบบว่าติดตามพวกเราอยู่นะครับก็บอกเลยว่าปีหน้าเรามีอะไรให้ติดตามเยอะแน่นอนครับทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นในการทำงานหรือจะมีความกดดันพอได้รางวัลมาแล้วเอาหลักจะปีหน้าจะยังไงต้องดีกว่าเดิมต้องโตขึ้นพัฒนาขึ้นหรือยังไงเอาจริงไม่อยากเรียกว่ามันเป็นแรงกดดันนะแต่เหมือนแบบว่าเราก็อยากจะค่อยๆหาเขาเรียกอะไรบอกว่าสิ่งใหม่ๆ next step อะฮะที่บอกไปก็มันสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราไม่เรียกว่ากดดันไม่เอามากดดันแต่เราแค่อยากหาอะไรใหม่ๆทำแล้วมันน่าสนใจอะไรที่มันอาจจะยังไม่ใช่แค่ปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราอยากจะได้เห็นเพอร์ฟอร์มของบัสเฮ้ยแบบไหนอะสำหรับปีหน้าโอ้โหนั่นเนี่ยอันนี้เหรอครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเราจะเห็นอะไรในปีหน้าคือมือบัสทำอะไรทุกอย่างนะที่เราเห็นกันก็อาจจะมีอะไรใหม่ๆที่เรายังไม่เคยทำอยู่หลายอย่างครับก็ต้องรอติดตามแต่ที่แน่ๆที่เขาลุ้นกันคือวันที่6นี้คือบัสเดย์คอนเสิร์ตใหญ่ของบัสเป็นยังไงฮะคนรอเลยนะเดี๋ยวนะคอนเสิร์ตใหญ่เลยครับคือครบรอบ1ปีครบรอบ1ปีก่อนใช่ก็คอนเสิร์ตครบรอบ1ปีตอนนี้ก็พวกเราก็กำลังโฟกัสสิ่งนี้กันอย่างเต็มที่มากๆแล้วก็แน่นอนว่ามันมีอะไรที่เรียกว่าเป็นสิ่งพิเศษสำหรับคอนนี้อยู่แล้วครับผมแต่ว่าก็พวกเราก็ตั้งใจกับสิ่งพิเศษนั้นมากๆแต่ไอสิ่งพิเศษนั้นน่ะก็อยากให้ทุกคนได้เก็บไปเซอร์ไพรส์ณวันนั้นจะได้เป็นโมเมนต์ที่แบบว่าว้าวเป็นยังไงบ้างบัตรหมดเร็วมากเลยอ่ะโอ้กี่นาทีนะครับ5นาทีไหมไม่แน่ใจแต่เร็วมากเร็วมาก4ชั่วโมง5ชั่วโมง4ชั่วโมง5นาที5ชั่วโมง5นาที5ชั่วโมง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 4 5นาทีโอ้โหต่างกันเยอะนะอันนี้ก็ดีใจมากๆครับผมเพราะว่ามันเราไม่คิดว่าเราเดมากันได้แค่แบบว่า1ปีท้วนแล้วแบบว่าจะมีคนมาแบบโอ้โหบัตรแบบขายหมดไวกันขนาดนี้ใช่ก็ตั้งเอาจริงไม่ใช่แค่แฮปปี้บัสเดย์แต่หมายถึงกับตั้งแต่แฟนคอนกับงานต่างๆที่ผ่านมาด้วยครับผมที่ทุกคนแบบให้การซัพพอร์ตที่แบบสุดยอดมากจริงครับดีใจครับขอบคุณมากครับหลายคนลุ้นเรื่องเซอร์ไพรส์คุณเบดี้จะเห็นของบัสได้ไหมโอ้ผมก็ลุ้นเหมือนกันครับจริงนี่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์พวกเราร้องเพลงด้วยครับเฮ้ยสายมากว้าวเป็นศิลปินนะครับวันนี้คือร้องเพลงเลยครับก็นั่นแหละเซอร์ไพรส์ครับตอนนี้ความพร้อมไปถึงขนาดไหนเพราะมันเหลือไม่กี่วันแล้วเนี่ยความพร้อมอ่ะครับเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเต็มร้อยผมให้ประมาณ85โอ้ว้าวคือที่หักไป 15% เนี่ยเพราะว่ายังไม่แต่งหน้ายังไม่แต่งหน้ายังไม่ใส่ชุดยังไม่ใส่อะไรอ่ะแล้วหักไป 15% เพราะว่าตอนนี้คือเราเหลือเวลาอยู่ประมาณอาทิตย์กว่าซึ่งผมรู้สึกว่าผมยังไม่อยากให้เต็มร้อยเพราะว่าถ้าเต็มร้อยเนี่ยมันจะเต็มน้ำที่เต็มแก้วมันก็เหมือนน้ำที่เต็มแก้วผมก็เลยให้เหลือ15ไว้เพื่อให้ผมเติมให้เต็มให้ได้พัฒนาต่อไปเรื่อยเขาไม่ได้อยู่นะครับพูดนะครับทุกคนผมมันเราร้องเพลงที่พี่ชายบอกว่ามันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งใหม่ๆที่มันปีนึงแล้วมันเราไม่เคยทำสิ่งนี้แล้วกันแล้วก็หมายถึงว่าผมว่าพวกเราก็มีอะไรใหม่ๆตลอดที่ไปโชว์ใหม่นี่ผมก็คิดว่าน่าจะมีนะครับกระอักกระอ่วนไม่กล้าพูดเต็มปากทำไมมันตื่นเต้นนะแล้วก็พวกเราก็กำลังจะเนี่ยซ้อมแล้วก็กำลังแบบว่าเต็มที่กับโชว์นี้มากอย่างไลฟ์อัพเพลงเนี่ยใครเป็น
คนเลือกแต่ละคนมีสิทธิ์เลือกของตัวเองไหมพวกเราเขาเรียกว่าช่วยกันมีส่วนร่วมของเราเรามีส่วนเยอะเลยแล้วก็พี่คุณพี่ใส่แมสดำตรงนู้นก็มีส่วนด้วยเหมือนกันใช่ครับเป็นคนที่ยุ่งกับพี่ไว้จริงครับพูดไม่ดีนี่ไม่เลยไม่ดีให้ตัวพี่ยุ่งใช่ไหมไม่ใช่แต่ว่าช่วงนี้ก็คือมีทั้งสนุกเต้นร้องมีซีนซึ้งบ้างมันก็ต้องมีบ้างเรื่องความซึ้งอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเป็นฟิลแบบว่าอุ้ย1ปีแล้วนะทุกคนอะไรอย่างงี้มันจะเป็นแบบบรรยากาศที่อบอุ่นอะไรอย่างงี้เหมือนอยู่ในครอบครัวในใช่อาจจะมีบ้างว่าเดี๋ยวความซึ้งมาเองแน่นอน1ปีเหมือนกับบ้านมาหาแบบว่าทุกคนอะไรอย่างงี้เตรียมตัวน้ำตาไหลไหมเตรียมทิชชู่ไปหน่อยเตรียมทิชชู่มาเยอะครับมาถึงพวกเราเตรียมทิชชู่กันการครบรอบ1ปีบัสมันผ่านอะไรกันมาเยอะมากจริงครับมันบรรยากาศความซึ้งมันจะอบอุ่นยังไม่นานแบบอือจริงเราพยายามทำคอนเสิร์ตของเราให้มันมีแบบว่าหลากหลายรสชาติมีดินามิกมีทั้งอ่ะซึ้งมีทั้งแบบว่ามันสนุกมีทั้งแบบว่าอะไรต่างๆที่เราตั้งใจทำให้มันแบบว่ามีไม่ได้มีแค่ซึ้งอย่างเดียวในโชว์ให้มันมีรสชาติที่หลากหลายครับผมแล้วก็เก็บหมดเราเอาหมดเอาโปรดักชันจะเป็นไงฮะสำหรับมันโอ้ยโปรดักชันอันนี้กลิ่นหอมมากเลยคอนเสิร์ตเนี้ยฉันชื่นหอมใช่แน่นอนหอมมากจริงเหมือนว่าเรามีทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเรามีเหมือนกับว่าการร่วมงานกับทางปันดุรินะฮะก็เป็นพวกเรื่องเครื่องหอมอะไรอย่างงี้มันก็จะภายในงานก็จะมีความแบบว่าความกลิ่นแบบว่าลักชัวรี่แบบว่าหอมอบอวลในงานอะไรอย่างงี้ประเดิมหอมใหม่เขาด้วยนี่มันบางก็ใช่ใช่ครั้งแรกที่ขึ้นหอมใหม่ของเขาเลยเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมขึ้นไปเดินวันแรกขึ้นหอมครั้งแรกอ๋อขึ้นหอมวันแรกเป็นวงแรกเลยที่ประเดิมให้เขาหอมใหม่เลยประเดิมตื่นเต้นนะอันนี้ลองจิ้มไปยืนพูดอะไรป่ะปกติเราอาจจะชินฮอที่โน่นที่นี่ที่นั่นแต่เนี่ยครั้งนี้อาจจะเป็นฮอที่แบบเราไม่เคยเจอแต่ลองจิ้มเป็นไงบอกว่าเป็นเกียรติอย่างมากครับที่ได้ขึ้นเป็นวงแรกแล้วงานถัดไปเดี๋ยวเราจะได้ขึ้น AA 2024โอ้ยเป็นที่ต่อวงเดียวมันรู้สึกว่าเหมือนพอตั้งแต่เทรนนีเราได้ติดตามศิลปินไอดอลมาตั้งนานแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ AA ก็เป็นอีกหนึ่งอีเวนต์อีกหนึ่งงานประกาศรางวัลที่พวกเราก็ได้ดูมาตั้งเป็นปีแล้วแหละแล้วก็พอรู้ก็ไม่รู้อะรู้สึกเหมือนหมายถึงว่ามันรู้สึกหมายถึงว่าความรู้สึกมันแบบยังอึ้งๆอยู่นิดนึงอะเต็มอิ่มที่บอกจริงหรอเราได้ขึ้น AA จริงหรอก็รู้สึกขอบคุณ VR ทุกคนเลยเพราะว่าถ้าไม่มี VR ก็ไม่มีทางที่เราจะได้มาถึงจุดนี้ได้อ่ะมาที่หน่อยมาที่นึงมาครับไงวะความรู้สึกเรียกชั่นตอนรู้ว่าเนี่ยไปเอครั้งแรกก็มาบอกเราอ่ะโหจริงๆก็คล้ายเพื่อนๆเลยครับจริงๆทุกคนก็แบบว้าวกับการแบบได้รับว้าวทำหน้าไงทำหน้าตอนนี้จริงๆทุกคนตอนนั้นแบบว้าวกันหมดแล้วก็แบบเหมือนตื่นเต้นมากๆที่จะได้แบบเข้าร่วมงานนี้แล้วก็แบบแถมเป็นทีป๊อปวงเดียวอยู่แล้วก็ทุกคนก็ดีใจมากๆเพราะว่าจริงๆพวกเราก็หลายๆศิลปินที่ไปก็พวกเราก็ได้ติดตามกันมานานมากๆแล้วก็การที่เราอาจจะแบบขึ้นไปอยู่บนเวทีเดียวเขาก็รู้สึกเป็นเกียรติมากสุดท้ายค่ะฝากพรฝากงานครับผมก็ฝากนี่นะครับ Happy Birthday นะครับผมวันที่6ธันวาคมนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่พวกเราตั้งใจกันมากๆแล้วก็ตอนนี้นะฮะยังซื้อบัตรได้เรื่อยๆจนถึงวันงานนะครับเป็นบัตรไลฟ์นะครับผมก็ฝากทุกคนไปติดตามด้วยแล้วก็เร็วๆนี้นะครับมีผลงานใหม่ออกมาให้ทุกคนได้ติดตามกันแน่นอนก็ฝากติดตามผลงานของเราด้วยนะครับครับผมเย้ขอบคุณครับขอปีใหม่เลยไหมรวมเลยไหมอ่ะบัตรเวอร์พรปีใหม่พรปีใหม่แน่นอนกันสำหรับบัตรคนก็ได้ตัวแทนอ่ะช่วยกันพี่บูครับเอ๋พี่บูนะเอ๋พี่บูมาไปวันปีใหม่กันหน่อยเลยแล้วผมก็ปีใหม่ชาร์จพลังให้เต็มที่แล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ที่หน้าครับรอดูครับครับต่อครับตามนั้นเลยครับขอให้ปีหน้าทุกคนรักพวกเราต่อไปครับครับขอบคุณครับผมเรียบร้อยนะโอเคขอบคุณครับ